อ่ะต่อครับครับผมเรื่องราวของเจ้าหญิงของการบันเทิงโทษเรื่องราวของเจ้าหญิงของการบันเทิงนะฮะคนนี้นะครับล่าสุดพี่แอนทองประสมคุณผู้ชมดิฉันกับคุณอ้นศรีพานโดนคุณแอนแบบเมื่อวานจริงเราได้เห็นในไอจีแล้วแหละแล้วเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้ก่อนคุณผู้ชมผมอ่ะอยู่ฝั่งพี่แอนนะครับใช่เชิญกับพี่แอนครับฉันเกลียดหล่อนสองคนฉันขอให้เป็นประชุมที่มันติดอยู่หน้าเวทีที่หล่อนสองคนพิธีกรพุ่งทิ่มตาดำพุ่งทิ่มตาดำทั้งสองคนดูทำหน้าดิโอ้โหไม่เหมือนอะไรมานี่เหมือนกดอะไรมาเจ๊ไปทำอะไรพี่แอนครับเนี่ยไม่ก็ทุกเช้าเราก็คุยไลน์กรุ๊ปกันแล้วแบบทุกเช้าเนี่ยคุณแอนโทสมเนี่ยเขาจะแบบใส่เลกกิ้งใช่ไหมฮะที่ดึงรังสีขาวเลกกิ้งที่เขาแบบว่าดีไซน์ออกมาเองทุกวันจะสีขาวสีเนื้อก็แล้วแต่นะครับคุณอ้นสิพันธ์ก็จะชอบแคปแบบสุ่มใกล้ๆคนแรกโกรธเพราะว่าแคปมาสุ่มอ้าวเราส่งเข้าไลน์กรุ๊ปของเราเองอยู่ในกรุ๊ปกันเองกรุ๊ปกันเอง3คนก็ส่งเข้าไปอ่ะนี่ๆเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมันใกล้ขนาดนั้นมันดึงรังหรือว่านี่รีหรือยังอะไรก็คือใส่กันเล่นๆจนนางบอกว่านางก็แบบส่งคลิปนี้มาขึ้นขอให้เป็นประชุมยิงเสร็จนั้นมาเป็นประชุมเป็นกระดาษฉันไม่กลัวหรอกโอ้เจ็บนะเจ๊เจ็บนะบอกให้เลยนะฮะเห็นไหมนางก็ไม่ใช่เจ้าหญิงของการบันเทิงนะแต่ว่านางก็ไม่ได้ทำอย่างนี้กับทุกคนนะครับใช่